วันนี้มาแนะนำนะครับการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแอดออนนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่มาใช้ร่วมกับ Google Form นะครับที่มีความสามารถก็คือใช้ในการปิดแบบฟอร์มโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปในแบบฟอร์มที่เราต้องการที่จะให้มันปิดอัตโนมัตินะครับโดยปกติแล้วการปิดเปิด,ปดอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับโดยใช้เมนู r e s p o n s e e t ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเปิดปิดโดยการคลิกปุ่ม accepting r e s p o n s e e นะครับเป็นการปิดหรือว่าการเปิดก็คือคลิกเลื่อนเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราสามารถที่จะปิดแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติได้โดยใช้เครื่องมือ add-on ของทาง google form นะครับวิธีการติดตั้ง add-on เราสามารถติดตั้งแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับ add-on หนึ่ง add-on หรือว่า โปรแกรมเสริมหนโปรแกรมเสริมนะครับโดยวิธีการในตั้งก็คือนำเมาส์คลิกที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นจุด3จุดที่เรียกว่ามอนะครับก่อนแล้วก็ถัดไปก็คือคลิกที่คำว่า add on นะครับค้นหาแอปพลิเคชันนะครับส่วนเสริมนะครับที่เรียกว่า form limiter นะครับคลิกเลือก form limiter การในตั้งก็ง่ายนะครับแค่คลิกไปที่ ไอคอนของฟอร์มลีมิเตนะครับทำการติดตั้งโดยเลือกที่ติดตั้ง install นะครับเลือก Continue นะครับเลือก email address ที่เราใช้งานอยู่นะสุดท้ายเลื่อนมาด้านล่างสุดครับเลือกยอมรับครับ <c oughs> เลือกยอมรับอ่าเสร็จแล้วรอขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ รอสักครู่นะครับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับเลือกกดดันครับสังเกตนะครับเมื่อมีการติดตั้งฟอร์มลิมิเตอร์สังเกตมุมซ้ายบนในแถบเครื่องมือของ Google f ฟ r อร์มจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปจิ๊กซอว์นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะมีการคลิกต่อไปได้โดยที่ตัวนี้นะครับแล้วแอดออนทั้งหมดที่เราติดตั้งจากรากดขึ้นมานะครับกดดันแบบฟอร์มลิมิเตอร์นะครับจะมีการตั้งค่า date and Time ก็คือวันเวลาปิด นะครับวิธีการเลือกง่ายๆก็คือคลิกที่ select date ครับเลือกวันเวลาผมออานี้ออกไปก่อนนะครับเลือกวันวันที่ก่อนนะครับวันที่ในการปิดสมมติว่าผมเลือกวันที่เป็นวันที่29ผมเลือก29นะครับต่อไป select time ก็คือเวลาที่ปิดนะสมมติว่าผมปิด10โมงนะครับ45นาทีแค่นี้ครับเสร็จแล้วเลือกเซ็ตขั้นตอนต่อไปก็เลือกที่ Sa v e and e n a b น e นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในการปิดแบบฟอร์มอัตโนมัติเพราะนั้นเมื่อเราเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่ามันก็จะไปผูกติดกับแบบฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานก็จะเสร็จสิ้นตามกระบวนการนี้นะครับรอาการปิดฟอร์มแบบอัตโนมัตินะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะควบคุมการเปิดฟอร์มอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถจะนาแบบฟอร์มชุดนี้นะครับ ลิงก์ไปใน Google c l a u s Room ได้นะครับขั้นตอนทั้งหมดที่ผมบอกมาก็จบเพียงแค่นี้นะครับเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ